ซับไตเติลที่ต้นฉบับเป็นภาษาไทยจะแปลอัตโนมัติเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยเลยจะแปลเป็นภาษาจีนแบบที่ขึ้นในหน้าจอนี้เลยนะคะสำหรับใครที่ทำคลิปวิดีโอลง YouTube นะคะแล้วบังเอิญว่ามีคนต่างชาติเข้ามาติดตามช่องเราเข้ามาเป็นแฟนคลับช่องเราเนาะเราสามารถเพิ่มคำอธิบายหรือว่าซับไตเติลลงไปในคลิปวิดีโอได้นะคะในทางกลับกันค่ะถ้าเกิดว่าเราทำคลิปแล้วอยากจะให้คนต่างชาติเห็นมากขึ้นเราก็สามารถใช้วิธีการเพิ่มซับไตเติลเข้าไปในวิดีโอนี้ได้เหมือนกันนะคะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเอ็งจะมาแนะนำการใส่ซับไตเติลหลายๆภาษาเนี่ยโดยใช้คอมพิวเตอร์ค่ะแต่พวกเราที่มีโทรศัพท์มือถือนะคะก็สามารถกดทุกอย่างทำตามขั้นตอนทุกอย่างในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยโทรศัพท์มือถือทำได้เหมือนกันนะคะแต่มีข้อแม้ว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราจะต้องทำในรูปแบบของเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปการเปิดเป็นเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปสำหรับ Android นะคะเวลาที่เราเข้ามาใน Google Chrome หรือเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆเนี่ยให้เรากดที่จุด3จุดแล้วเขาจะมีเมนูเปิดเป็นเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปตรงนี้เราก็ติ๊กถูกเข้าไปได้เลยแต่สำหรับ iOS นะคะเวลาที่เราเข้ามาใน Safari เนี่ยตัวกอไก่เล็กกอไก่ใหญ่หรือว่าบางคนจะเป็น A ใหญ่ A เล็กนะคะก็ให้เรากดเข้าไปเนาะแล้วเขาจะมีเมนูเปิดเป็นเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปมาให้เราเลือกเราขั้นตอนการทำต่อจากนี้ไปนะคะดูตามคลิปวิดีโอนี้เราทำไปพร้อมกันได้เลยค่ะโอเคนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราจะมาทำซับไตเติลเป็นภาษาไทยก่อนซึ่งวิธีการทำที่ง่ายๆเลยนะให้เราเข้าไปในเว็บไซต์ Facebook Creator Studio นะคะเป็นเว็บไซต์อันแรกเลยนะกดเข้าไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาอัปโหลดวิดีโอที่เราจะเอาไปใส่ซับของ YouTube เนาะก็วิธีการอัปโหลดนะคะให้เรากดสร้างใหม่และเลือกอัปโหลดวิดีโอค่ะวิธีการนี้ทำในโทรศัพท์มือถือได้นะคะจากนั้นเลือกวิดีโอที่เราต้องการลงมาได้เลยค่ะเมื่อขึ้นมาแบบนี้แล้วเนาะถ้าเกิดว่า Facebook ของใครมีหลายเพจนะคะแล้วก็เลือกเพจที่เราต้องการจะอัปโหลดคลิปวิดีโอนี้ลงไปจากนั้นนะคะให้เรามาดูตรงทางฝั่งขวามือเขาจะมีรายละเอียดวิดีโอการปรับให้เหมาะสมภาพขนาดย่อแต่เราจะมาสนใจตรงนี้ค่ะตรงคำบรรยายนะคะให้เราคลิกเข้าไปได้เลยจากนั้นเพิ่มคำบรรยายที่สร้างโดยอัตโนมัติให้เรากดเปิดนะคะและเลื่อนมาตรงข้างล่างสุดคำบรรยายที่เพิ่มเนี่ยเขากำลังสร้าง 99% แล้วแล้วถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะมีติ๊กถูกแบบนี้ขึ้นมาให้เราเราก็ทำการตรวจสอบค่ะภาษาไทยที่พิมพ์อยู่ทางฝั่งขวามือตรงนี้นะคะ AI ของ Facebook เขาเป็นคนพิมพ์ให้เราเราก็แค่มาดูว่าสะกดถูกหรือเปล่านะคะหรือว่ามีคำไหนที่ AI จับไม่ได้เนาะนี่ช่อง within ใช่โอ้ค่อนข้างเป๊ะเลยนะคะเยี่ยมมากแทบไม่ต้องแก้เลยนะคะโอเคเมื่อเราตรวจสอบดูอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ให้เรากดบันทึกค่ะจากนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากที่จะอัปโหลดคลิปวิดีโอนี้ลงไปในเพจ Facebook ของตัวเองก็ทำได้เราจะมาสนใจตรงจุด3จุดข้างๆคำว่าแก้ไขนะคะให้เรากดเข้าไปแล้วกดดาวน์โหลดตอนนี้คอมพิวเตอร์ของเราหรือว่าโทรศัพท์มือถือของเรานะคะดาวน์โหลดแคปชั่นหรือว่าซับไตเติลที่เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เนี่ยให้เราเข้ามาใน YouTube ค่ะจากนั้นนะคะตรงรูป
รูปประจำตัวของเราที่เป็นกลมๆเล็กๆเนี่ยให้เรากดเข้าไปเนาะแล้วก็เลือก YouTube Studio นะคะถ้าใครทำในโทรศัพท์มือถืออย่าลืมเปิดเป็นเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปด้วยนะจากนั้นนะคะให้เราเลื่อนเมนูทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยลงมาข้างล่างเราจะมาดูตรงซับไตเติลกดเข้าไปได้เลยนะคะจากนั้นเนี่ยให้เราไปหาคลิปวิดีโอที่เราเพิ่มซับไตเติลไว้เมื่อกี้นี้นะคะจากทางช่องทาง Facebook เนาะก็ของเองจะเป็นคลิปอันที่2นี้นะคะหาช่อง YouTube ของตัวเองไม่เจอแก้ไขยังไงก็ให้เราคลิกเข้าไปได้เลยค่ะตรงนี้นะคะเขาจะมีวิดีโอซับไตเติลที่เป็นภาษาไทยเนาะตรงคอลัมน์ซับไตเติลนะคะข้างล่างเขาจะมีคำว่า Add เราก็กดเพิ่มนะคะจากนั้นให้เราอัพโหลดไฟล์ค่ะเลือก With Timing นะคะกด Continue จากนั้นเราเอาแคปชั่นที่เราดาวน์โหลดไว้เมื่อกี้เข้ามาโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เนี่ยแคปชั่นภาษาไทยเราเสร็จละจากนั้นก็กดเผยแพร่หรือว่า Publish นะคะเมื่อเราเพิ่มภาษาไทยมาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เนี่ยให้เรามาเพิ่มภาษาต่างประเทศอื่นๆก็โดยการกดที่ปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะเพื่อเป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเองจะขอเพิ่มซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษละกันนะพอเราเลือกภาษาอังกฤษมาแล้วนะคะให้เรามาดูตรงซับไตเติลตรงนี้ค่ะเขาจะมีให้เราแอดเนาะแล้วก็กดเข้าไปได้เลยค่ะเราจะสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะมีออโต้ทรานสเลทอยู่บางคนเนี่ยจะขึ้นเหมือนในคลิปวิดีโอนี้เลยก็คือเราไม่สามารถกดได้ใช่ไหมคะวิธีการแก้ไขนะให้เรากดเครื่องหมายกากบาทออกไปก่อนค่ะแล้วจากนั้นนะตรงเมนูทางฝั่งซ้ายมือนะคะให้เรามาดูตรงดีเทลและเลื่อนลงมาข้างล่างค่ะกดโชว์มอร์นะคะขั้นตอนนี้สำคัญนะคะปัญหานี้เนี่ยจะถูกแก้ไขเมื่อเราเปลี่ยนจากวิดีโอ language ตรงนี้จากที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะให้เราเลือกเป็นภาษาไทยพอเราเลือกเป็นภาษาไทยปุ๊บให้เรากด save นะคะจากนั้นให้เรากดกลับไปที่ซับไตเติลเมื่อกี้นี้ค่ะดูทางเมนูทางฝั่งซ้ายมือนะจากนั้นกดเพิ่มภาษาอีกหนึ่งครั้งค่ะเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะคะซับไตเติลตรงนี้ให้เรากดเพิ่มนะตอนนี้มีแล้วนะคะออโต้ทรานสเลทก็ให้เรากด1ครั้งได้เลยค่ะซับไตเติลของเรานะคะที่ต้นฉบับเป็นภาษาไทยเนาะตอนนี้จะแปลอัตโนมัติเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยเลยนะคะจากนั้นให้เรากด Publish ค่ะง่ายๆใน1คลิกเท่านั้นนะคะก็ตอนนี้วิดีโอของเราเนี่ยจะมีซับไตเติล2ภาษาแล้วแล้วถ้าใครอยากจะเพิ่มภาษาอื่นๆอีกนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะกด Add Language นะคะเอาเป็นภาษาจีนแต่คนจีนเขาไม่ดู YouTube กันเนาะไม่เป็นไรลองเพิ่มภาษาจีนดูนะคะกด Add และกด Auto Translate ค่ะซับไตเติลของเราจะแปลเป็นภาษาจีนแบบที่ขึ้นในหน้าจอนี้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดเผยแพร่นะคะในช่องของอิงมีคนดูที่มาจากเป็นพี่น้องชาวลาวด้วยเนาะเดี๋ยวอิงขอลองเพิ่มเป็นซับไตเติลภาษาลาวดูนะคะว้าวโอเคกด Add Subtitle
ก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเราจะทำทุกวิดีโอเลยก็ได้นะคะกด Auto Translate โอเคซับไตเติลเป็นภาษาลาวแล้วนะคะจากนั้นกด Publish ค่ะซับไตเติลอันนี้เนี่ยเวลาที่คนดูเขาดูจากภูมิภาคหรือว่าประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักคลิปวิดีโอของเราจะขึ้นภาษาอังกฤษที่เป็นซับไตเติลอัตโนมัติเลยนะหรือถ้าดูจากประเทศลาวนะคะก็จะมีซับไตเติลเป็นภาษาลาวขึ้นมาเลยเห็นว่าการเพิ่มซับไตเติลหลายภาษานะคะด้วยเครื่องมือฟรีเนี่ยทำได้ง่ายมากๆเลยเนาะก็ลองเอาไปปรับใช้กับคลิปวิดีโอของเพื่อนๆดูนะคะถ้าใครติดปัญหาอะไรเนาะแอดไลน์แอดอินคัทหรือจะคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้ค่ะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามไม่ชอบอินคัทตัดคลิปด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ